ังดีอ่ะครับเพลงดังดีเนาะสวัสดีค่ะฝั่งนี้ไหมเข้ามาฝั่งนี้ไหมฝั่งข้างหลังไอพีก็โอเคแค่พูดเสียงดังได้ค่ะปกติเนาะครับไม่เสียงดังเลยตื่นเต้นขึ้นทุกวันค่ะก็ลุ้นว่าวันไฟนอลไม่ใช่วันไฟนอลเสียวันพรีลิมก่อนละกันค่ะจะได้แบบว่าได้โชว์ทั้งชุดนางในคดีได้โชว์ทั้งชุดพรีลิมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วเราเองก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมอยู่เรื่อยๆค่ะเราต้องดับรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าเต็มที่แค่ไหนก็เต็มที่ค่ะเขาถามกรรมการถามอะไรมาแล้วก็ตอบหมดทุกอย่างค่ะก็เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าก่อนที่จะเข้าห้องดำเราก็ได้ทราบมาบ้างว่าการเข้าห้องดำคือการเข้าไปคุยในเรื่องของทัศนคติก็คือให้เป็นตัวเองสุดให้ได้มากที่สุดเราก็เป็นตัวเองแบบ 100% ไปเลยมาแล้วมันรู้สึกมั่นใจไหมคะว่าจะเป็นเราแน่เลยจริงๆแล้วจากที่ตอบไปนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าเราก็ให้กรรมการไปหมดเลยทั้งร้อยที่เรามีเราก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะผ่านเข้าไปรอบลึกๆได้ค่ะอย่างวันนี้เรื่องอย่างวันนี้ชุดที่เราเข้าห้องดำก็มีสตอรี่ด้วยชุดที่เข้าห้องดำไม่ชุดเมื่อวานมันน่าจะเป็นชุดวันนี้หรือเปล่าคะที่มีสตอรี่ชุดที่เป็นสีขาวที่ว่าชุดเป็นไม่ได้ชุดที่แพงที่สุดแต่เป็นชุดที่อยู่ในความทรงจำของเราแล้วจริงก็ชุดเรื่องเดียวกันเรื่องของแพลวเหรอเรื่องของแพลวเรื่องของแพลวชุดไหนอะไรคนบอกว่าแพลวเข้ากองมารอบนี้แบบว่าเหมือนสวยเกินกับซ้อมเป๊ะทุกวันแบบทุกวันไม่พร่องอ่ะมันเป็นยังไงลูกก็มีความสุขกับมันค่ะตั้งใจว่าก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขกับมันเพราะว่ามันน่าจะมันไมซ์เซ็ตมันสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเครียดเราไปกังวลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกทางสีหน้าเพราะฉะนั้นก็ตัดในเรื่องของความกังวลอะไรคือเอ็นจอยกับทุกวันให้ได้มากที่สุดก็แค่นั้นเลยค่ะชุดดูพร้อมทุกวันค่ะเหมือนเขาบอกว่าแบบได้ชุดกับพี่ชมพู่มาเป็นสปอนด้วยใช่ไหมแล้วมีชุดเห็นว่าฉ่ำเลยนะก็จำนวนหนึ่งค่ะก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เอ็นดูที่แบบส่งมาให้เราได้เขาก็คงอยากจะให้เราได้สนุกกับการแต่งตัวด้วยคือการแต่งตัวแต่ละวันมันก็ถือเป็นสีสันในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้าชุดหนึ่งเย็นชุดหนึ่งมีให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ขอบคุณพี่ๆเขาประมาณ10กว่าชุดค่ะแต่ก็คงจะไม่ได้ใช้จนครบแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เหมือนไม่ค่อยมีกิจกรรมออกไปข้างนอกแล้วซ้อมหลังจากนี้ก็คือซ้อมอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวพี่ชมให้ชุดมาด้วยค่ะก็ประมาณ10กว่าชุดค่ะใช่ทำไมพี่ชมมาแบบรู้จักกันยังไงจริงๆจะพูดว่ายังไงดีก็รู้จักกันคือผ่านพี่ที่ดูแลอยู่ค่ะพี่ๆเขาก็เหมือนใกล้ชิดกันสนุกจักกันเขาก็คงเห็นว่าเรามาทำตรงนี้เขาก็อยากสนับสนุนอะไรที่ช่วยได้เขาก็เลยช่วยค่ะเวลาใส่ชุดของแฟชั่นนิสต้าตัวแม่เนี่ยโอ้เราก็ต้องนิดนึงค่ะชุดมันก็มูลค่าก็ไม่ได้น้อยเนาะแล้วพี่เขาก็ใส่ออกมาคือก็แม่ก็คือแม่ค่ะแล้วพอได้มาก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยคอยช่วยเหลือมากๆใส่แล้วรู้สึกว่าร่างชมพู่ประทับมากก็พยายามจะให้ได้แบบนั้นค่ะก็เอามาใส่แล้วก็ต้องรู้สึกว่าทำให้ดีที่สุดให้เขาเห็นแล้วอ่ะไม่เสียของนะที่ส่งมาให้อะไรเงี้ยกดดันไหมที่แบบโอ้โหซุปตามาแบบคอนเราไม่กดดันก็พยายามสวยให้ได้ในแบบของตัวเองค่ะแล้วก็ชุดเดียวกันแต่ก็ถ้าคนละคนเนาะแต่ก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะตัดมองว่าเป็นชุดของคุณชมพู่อรยาเลยนะอะไรเงี้ยแต่เราก็อาแพลวก็คือแพลวใส่ก็ให้มองว่าเป็นสวยในแบบพันละกันค่ะไม่ค่ะแบบใช้มาซับขอใช้พวกนี้ใช่อ๋อมูลค่าไม่ได้น้อยเขาไม่ได้ได้เจอกับพี่ชมไหมคะเจอล่าสุดก็คือที่ยิ้มเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วค่ะได้พูดคุยกันระหว่างแบบขอบคุณอะไรไหมเพราะข่าวมันออกมาว่าเรายังเพราะว่าเพิ่งจะมีข่าววันนี้เองบางตอนเย็นใช่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงจะส่งข้อความไปขอบคุณค่ะระหว่างวันนี้ก่อนจะถึงมีไม้เด็ดอะไรอยู่ไหมคะสำหรับรอรู้แล้วกันค่ะมันก็แบบมันก็มีเรื่องให้สนุกได้ทุกวันค่ะชุดวันพีริมวันไฟนอลเป็นแบรนด์ของอะไรของพีริมจะเป็นของ NS Design Studio อันนี้เป็นแบรนด์ที่พี่ๆเขาไปทำความรู้จักกันมาแล้วก็พี่เขาก็มาช่วยทำชุดให้ค่ะไม่ใช่ชุดของพี่ชมแน่นอนไม่ใช่ชุดของพี่ชมแต่ว่าเป็นชุดที่พี่เขาก็ตัดให้ใหม่ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันค่ะเพราะว่าได้ใส่ชุดแล้วก็สวยมากรู้สึกว่ามันลิงก์กับเรานิดนึงเป็นแนวไหนมาลุ้นกันเอาเองแล้วก็เองค่ะตอนนี้ทัวร์ยังลงอยู่ไหมครับ
ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้จริงๆนะอันนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนางงามแล้วคือหมายถึงว่าเปิดออกมาเพราะว่าเราอยากจะโฟกัสกับตัวเองมากๆเลยค่ะก็กระแสก็รู้มาจากคนรอบข้างที่เขาแบบคอยส่งมาบอกก่อนหน้านี้เรารู้กระแสเราเครียดใช่ไหมเราออกจากกลุ่มกันแล้วไม่ค่ะคือไม่เคยเครียดที่อยู่ในกลุ่มนางงามแต่แค่เหมือนพอเราเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะเห็นโพไม่ได้จิตตกนะแค่พอเราเข้าไปแล้วเหมือนเราก็จะเห็นโพสอะไรที่เกี่ยวกับเราเราก็จะอยากรู้เราก็ค่อยเข้าไปอ่านไปอ่านแล้วก็เหมือนเราจะไปโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่าคือเราไม่ได้เครียดว่าใครจะเม้นดุเว้นว่าเม้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่เอาอยากเอาเวลาออกจากโซเชียลแล้วมาโฟกัสตัวเองดีกว่ามันจะได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนางงามก็คือเขาชมนะว่าเรากราฟพุ่งจริงเหรอคะอย่างนี้เลยขอบคุณมากๆค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดอย่างที่บอกเลยว่ามันก็เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแล้วน้องก็อยากจะเอนจอยกับทุกวันให้ได้มากที่สุดให้มันมีภาพความทรงจำกับการประกวดในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แพลวเลยค่ะได้เลยค่ะก็ดอกจัน301ดอกจัน56สี่เหลี่ยมนะคะฝากโบนนะคะแล้วก็ทำเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันค่ะว่าพีรีมจะเป็นยังไงนะคะไฟนอลจะเป็นยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับแพลวด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดละกันค่ะขอบคุณ